ค่ะก็วันนี้นะคะศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัยของสภากาชาดไทยก็ได้จัดงานวันปฐมพยาบาลโรคขึ้นมาในวันนี้ซึ่งงานวันปฐมพยาบาลโรคสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดินแดงระหว่างประเทศได้กำหนดไว้ว่าเป็นสัปดาห์ที่2วันเสาร์สัปดาห์ที่2ของเดือนกันยาของทุกปีนะคะเราก็มาเลือกวันนี้เป็นวันที่จัดงานเพื่อจะให้มีการรณรงค์ถึงความสำคัญของการปฐมพยาบาลทั่วโลกนะคะการปฐมพยาบาลเป็นเรื่องสำคัญสำหรับประชาชนทุกกลุ่มทุกคนนะคะที่จะควรจะมีความรู้และก็ทักษะในการปฐมพยาบาลเพื่อในการช่วยเหลือทั้งตนเองแล้วก็ผู้อื่นด้วยการช่วยเหลือเบื้องต้นนี้มันจะช่วยให้บรรเทาการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นนะคะแล้วบางครั้งเป็นการช่วยชีวิตด้วยก่อนที่จะส่งผู้ที่ได้รับบาดเจ็บไปถึงมือการรักษาที่โรงพยาบาลหรือการรักษาของแพทย์ค่ะในปีนี้สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดินแดงก็ได้กำหนดธีมในการจัดงานคือ First Aid and Exclude People นะคะซึ่งเน้นที่ผู้ขาดโอกาสในการเข้าถึงการปฐมพยาบาลหรือการดูแลสุขภาพในปีนี้ศูนย์ฝึกอบรมของเราก็เน้นผู้พิการในเริ่มต้นก็เน้นผู้พิการทางสายตาแล้วก็ผู้พิการทางการเคลื่อนไหวนะคะมันเป็นสิ่งท้าทายของศูนย์ฝึกอบรมมากเลยที่เราได้จัดงานในวันนี้นะคะเพราะว่าการฝึกอบรมกับผู้พิการจะต่างกับการฝึกอบรมให้ประชาชนทั่วไปซึ่งเขามีสมรรถนะหรือความสามารถของร่างกายเต็มร้อยแต่ผู้พิการก็จะมีข้อจำกัดต่างๆโดยเฉพาะผู้พิการทางสายตานะคะเราต้องปรับเปลี่ยนเนื้อหาในการอบรมปรับเปลี่ยนวิธีการอบรมการเรียนการสอนและสื่อการสอนเพื่อให้ผู้พิการสามารถจะเข้ามาฝึกอบรมแล้วก็เรียนรู้ได้นะคะเช่นเราปรับเปลี่ยนสื่อการสอนเช่นเราทำเป็นหนังสือเบลทำคู่มือการปฐมพยาบาลนะคะเป็นหนังสือเบลทำเป็นสื่อการสอนที่ใช้เสียงนะคะแล้วก็สื่ออุปกรณ์ต่างๆวัสดุอุปกรณ์ซึ่งเขาต้องการใช้การสัมผัสที่ดีของเขานะคะในการสัมผัสสื่อต่างๆที่ช่วยในการปฐมพยาบาลค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เราถือว่าเรามีความภาคภูมิใจนะคะที่เราจัดงานนี้เป็นการเริ่มต้นที่อบรมให้กับผู้พิการแล้วเราก็จะขยายงานนี้ต่อไปอีกค่ะเราไม่หยุดเพียงเท่านี้ค่ะโอเคครับกำหนดแนวคิดการจัดงานภาคของการปฐมพยาบาลพร้อมกับส่งเสริมให้ผู้พิการมีความรู้และมีทักษะเรื่องการปฐมพยาบาลและการเสวนาขออนุญาตมองกล้องนี้นะครับ
ขอบคุณครับ